ยังเจอเห็ดพอค่ะโชคดีมากใหญ่มากเพื่อนๆนี่ค่ะเห็ดพอญี่ปุ่นนะคะอุ้ยนี่มีอีกอันนึงโอ้ยอ่ะเนี่ยค่ะลูกโตๆเลยค่ะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเห็ดพอญี่ปุ่นซูจิกุรินะคะหลังจากที่ฝนตกไป 2-3 อาทิตย์น่ะ3อาทิตย์ติดๆกันเลยนะคะก็ได้เห็นฟูจิซังแล้วค่ะเมฆตลกดีอันยังเจอเห็ดเผาะค่ะเพื่อนเห็ดเผาะจะมังนากะวักเดมิวะดิวะดิเห็นขาใต้อ้วเห็ดพองจริงด้วยอะว้าเห็ดพอค่ะเพื่อนคนน่ะคุโรยคนน่ะคุโรยอ๋อเห็ดพอรัวมีเห็ดพอด้วยอืมซูจิกุริเด้อว้าอักตักตักตักเพื่อนเพื่อนอันจังเจอเห็ดพอลูกใหญ่มากนี่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 これだよおいしいよこれすごい高いし。黒いのこれ。うん、こういう中にね。黒いの。お、いっぱいあったわ。ほら。あんちゃんちょヘッポーか。超いいま。取って取って。あんちゃんダメだよ、あんちゃん。できるよ、大丈夫よ。あんちゃんダメだよ。ここは。ほらほらほら。ほらほらほら。ほらあった。ลูกใหญ่มากเพื่อนเพื่อนดูจีนี่สังยงโกโกโกมัวできるよこれ中はこういうだよ黒いのうんซูจิกุริはลูกใหญ่มากเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเห็ดพอญี่ปุ่นนะคะอุ้ยนี่มีอีกอันนึงอุ้ยこれほらเนี่ยค่ะลูกโตๆเลยค่ะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเห็ดพอญี่ปุ่นซูจิกุรินะคะอีกแล้วค่ะเอาไม้ขุดดูนะคะเพื่อมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเห็ดพอเห็ดพอนะคะเฮ้ยนี่นะคะเพื่อนถ้าเกิดว่าเห็ดพอมันแก่แล้วอ่ะนะคะเขาจะออกมาบานแบบนี้นะบานออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนเห็ดพอนะคะแสดงว่าแถวนี้มันต้องมีแน่เลยนั่นกับคนว่าเห็นอลูกเข้ามาเชนายเนี่ยคุยสุจิบุรีเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนภาษาญี่ปุ่นนะเห็ดเพาะเขาเรียกว่าซูจิกุรินะคะมันจะบานแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยดอกมันแก่แล้วอะเนาะเขาจะบานออกมาแบบนี้ค่ะそうなんやな。うん、そう。結構結構あるね。うん。こういうこういうね。じゃあこの辺はあると思うよ。もう。終わったかな。ね、終わったかも。เห็ดพอที่ได้มานะงั้นเพื่อน ไปเดินเล่นนะเดินเล่นในป่านะคะแล้วเจอนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะล้างดินออกใหญ่มากอ่ะเหมือนเห็ดไอ้นี่เลยอ่ะเห็ดฟางอ่ะเนาะเห็ดพอญี่ปุ่นนะคะลูกใหญ่มากเลยเนี่ย
อันจังจะลองผ่าดูนะคะเพื่อนเห็นเขาว่าสีดำอ่ะคือมันแก่แล้วอ่ะเขาไม่ค่อยนิยมกินนะว้ายดำค่ะดำหมดทุกลูกแน่เลยจริงด้วยแก่แล้วนะแก่หมดแล้วอ่ะอันนี้เอาเป็นสีเทาๆแต่ว่ายังไม่ค่อยแก่มาก ดำหมดอันนี้ลูกเล็กนะน่าจะอ่อนอุ้ยอันนี้อ่อนอะอันนี้สีขาวยังอ่อนอยู่อาบะจังชิโร่หนูเนี่ยมาดาวะไข่ดักเตะคุโร่วันเนี่ยもうもう年寄りですそうこれねちょっと硬いだってこっちの方が柔らかくて甘いโอ้ยดำหมดค่ะเพื่อนๆที่ลูกใหญ่ๆมันจะดำนะลูกเล็กๆคืออ่อนมีอ่อนแค่อันเดียว นอกนั้นคือแก่หมดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้น่ากินเนาะสีขาวใส่ในซุปมิโซะนะคะลองดูค่ะลองกินดูว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่ามันแก่แล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมคะเหนียวเหนียวใช่ไหมข้างนอกพอตอนที่หั่นก็เหนียวเหนียวอยู่นะว้ายน้ำมันข้างๆกระเด็นวันนี้นะคะกินอุด้งค่ะเพื่อนๆไม่ได้หุงข้าวนะคะก็เลยกินอุด้งแล้วก็นี่ค่ะมีมิโซะที่อันจังได้เห็ดเผาะมานะคะเก็บเห็ดเผาะมานี่ค่ะเห็ดเผาะนะคะสุจิกุริไม่สุจิกุริอีちょっと食べてみます食べていただきますどう เปลือกมันจะเหนียวเหนียวเนาะออกขมนิดๆอ่ะชิโรยาสุทาเบตินี่これねมีอยู่อันเดียวสีกุลิที่เป็นสีขาวนะชิโรยโฮกะโอยクロイは食べなくていい？クロイはいいか。ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินเห็ดเผาะญี่ปุ่นนะคะเพื่อนฮาจิเมเตะญี่ปุ่นのสุจิกุริだそんな苦くないけどね。うどんうどん。なんか壊してどうしよう。うどんじゃんな。なんか天ぷらな。はい。วันนี้นะคะ、アンちゃんがピーカロットか。ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะกับการกินเห็ดเผาะญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะคราวนั้นนะถ้าเกิดว่าเจออีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองหาแบบที่มันเป็นลูกอ่อนๆมาดูเนาะเพราะว่าเนี้ยแก่หมดแล้วค่ะสีดำหมดเลยก็เลยจะเหนียวๆหน่อยเนาะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ